ันนี้คือสื่อมวลชนก็มองไปในแนวทางว่ารายงานฉบับนี้นะอาจจะไปสกัดด้อมส้มนะจริงๆแล้วต้องกราบเรียนนะเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องว่ารายงานฉบับนี้เป็นรายงานที่ใช้กับทุกพรรคการเมืองนะใช้กับเป็นข้อเสนอที่กับนักการเมืองเนี่ยนะครับจะต้องมาเรียนรู้นะครับจะต้องมาดูข้อมูลว่ากรรมาธิการชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากพรรคการเมืองต่างๆนะฮะแล้วแต่ละพรรคการเมืองนั้นนะมีคนเข้าไปใช้ดิจิตอลไปใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะทางสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram นะหรือ TikTok หรืออะไรเยอะแยะไปหมดนะฮะแล้วก็ต้องดูว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับกรรมาธิการเราเนี่ยก็รวบรวมเพราะฉะนั้นพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยก็ต้องไปศึกษาดูว่านะในข้อมูลเหล่านี้มันเกิดอะไรขึ้นในทางการเมืองที่พรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยนะครับใช้ประโยชน์จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้บางพรรคไม่ได้ใช้นะฮะแล้วสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ก็สร้างคะแนนเสียงนะฮะโดยกระบวนการนะทางหุ่นยนต์นะโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีที่ไม่เป็นความจริงนะครับได้คะแนนนิยมเนี่ยนะครับมากมายจากอะไรจากกระบวนการวิธีการที่สร้างคนนะฮะจ้างคนมาแล้วก็กดข้อมูลนะเชียร์ไลค์ชอบนะแล้วเหมือนกับคะแนนเสียงเป็นที่นิยมนะประชาชนเห็นโดยรวมๆแล้วก็พรรคนี้เป็นที่นิยมก็เลยช่วยกันสนับสนุนนะพรรคนี้นะมีผู้นำรอนะพูดจาดีมีประเด็นดีนะก็ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเหล่านี้เผยแพร่ในขณะเดียวกันก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะที่ไม่เป็นความจริงนะแล้วก็ใช้วิธีการเดียวกันเผยแพร่ออกไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายงานฉบับนี้ท่านประธานครับเป็นรายงานที่ทันยุคทันสมัยแต่หลายพรรคหลายนักการเมืองหลายคนจำนวนมากไม่ความสำคัญนะจะไปสำคัญอีกทีตอนเลือกตั้งตอนได้มาซึ่งสมาชิกสภานะครับแต่ตอนนั้นสายไปแล้ว